สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านจักรยานนะฮะโกดังจักรยานของพี่หลุยนะฮะพี่หลุยบางขุนเทียนมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะฮะติดใจนะฮะติดใจนี่นะฮะพี่หลุยบางขุนเทียนแต่ที่ติดใจไม่ใช่อะไรนะฮะเขาบอกว่าติดใจกล้วยทอดนี่โอ้โหไม่รู้แกใส่อะไรวางย้ายให้ผมไปกินนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดินออกจากร้านนะฮะแต่จักรยานที่นี่สวยนะคือต้นน้ำเลยนะฮะแกนำเข้าเองนะคือแกไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วแกก็เข้ามาเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันนี้ดูผ่านๆนะเนี่ยเสือหมอบเยอะแยะเลยนะไปโอ้เนี่ยนี่นะฮะแขวนทั้งแขวนทั้งห้อยทั้งตั้งโอ้เต็มไปหมดนะเนี่ยเวนชี่คันนี้นะฮะเสือภูเขานะคูมานะฮะคูมาสเปเชียลไลท์เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยโอ้โหข้างหลังยังมีอีกเยอะเลยนะฮะข้างหลังมีอีกเยอะเนี่ยวันเนี้ยผมก็จะไปแบบว่าโอ้โหเนี่ยกำลังจะไปกินอยู่เหมือนกันนี่โอ้โหมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินแบบบุฟเฟ่เลยผมบอกขอจ่ายแก20บาทแล้วผมจะยืนกินตรงนั้นเลยโอ้โหเนี่ยวันก่อนผมก็กินนะอร่อยโอ้โหนี่นะนี่นะฮะน้องสาวน่ารักนะฮะซื้อกล้วยทอดผมไปซื้อบ้างละไปเนี่ยตรงนี้นะฮะร้านแกอยู่นี่ใครที่มาชมจักรยานนะใครที่มาเลือกจักรยานเนี่ยถ้าไม่มีอะไรนะฮะก็นี่มากินนี่ก่อนก็ได้นะฮะมากินอะไรกล้วยทอดกับกล้วยทอดแล้วก็นี่ผมมีน้ำชงด้วยนะฮะนี่หน้า16/2นะ16/2มาอีกแล้วลงมาอีกแล้วสวัสดีครับโอ้ผมไม่นอนฝันเลยนะเนี่ยเฮ้ยรสชาติมันอยู่ตอนปีปากอยากกินอีกอ่ะนี่ผมขอยืนกินตรงนี้ได้ป่ะนี่จ่ายลง20บาทผมกินเท่าที่ผมกินได้นะเพราะว่าผมไปถ่ายจักรยานเมื่อกี้แล้วผมก็บอกแกว่าเดี๋ยวตอนลงขายเมื่อไหร่ผมมากินอีกกินหอมถึงข้างในเลยเมื่อกี้น้องเขาก็เอาไปถุงนึงแล้วนี่นะฮะตรงนี้ก็มีน้ำนี่ด้วยนะฮะน้ำอะไรเนี่ยน้ำปั่นน้ำชงนะกาแฟโบราณนะฮะเดี๋ยวผมฮะช่องอะไรคะจะได้ไปดูช่องโฟกัสโฟวิวทีวีฮะทำเรื่องจักรยานนะไม่ใช่เลยผมพูดผิดช่องไทยอีทโอ้ยมีหลายช่องงงไทยอีทตรงต้องติดตันเลยอีทแปลว่าอะไรอีทกินไง THAIEAT ไทยอีทที่ข้างหน้าช่องเป็นรูปกุ้งอ่ะถาดกุ้งอ่ะครับคือครับเขาเนี่ยผมมาถ่ายคลิปจักรยานอ่ะผมโอ้โหมันยืนกินตรงเนี้ยทีนี้ผมขอบุฟเฟ่แล้วกันกินแค่ไหนเอาแค่นั้นอร่อยได้กินอร่อยนะมีคนมากินบ้างไหมเนี่ยมีคนมาซื้อจักรยานแล้วมาซื้อกินบ้างไหมเนี่ยนะนี่ขอมันจะกินเนี่ยผมก็กินไม่ถึงหรอกไหนกินกันที่สองแบบนี้นะกำลังลงเลยเดี๋ยวต่อไปนะเที่ยงก็หมดแล้วแต่ก่อนเท่าไหร่13ค่ะจำได้ดีครับเดี๋ยวถามหมดนะนักปั่นมากินได้เลยนะฮะถนนเช่นไทยเทียนทะเลนะตรงข้ามกับซอย15ตรงนู้นนะฮะซอย15นู้นขออนุญาตนะฮะขออนุญาตพูดไปกินไปกันนะช่วยลุงทอดหน่อยวันนี้เปลี่ยนมาเป็นจากพ่อค้าจักรยานนะมาเป็นพ่อค้าขายกล้วยทอดบ้างนี่มันต้องยีไหมลุงต้องยีไหมกล้วยต้องยีไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่เหมือนไข่นกกระทานนะเขาบอกต้องยีใช่ไหมไข่นกกระทาต้องยีมาถึงจะพองเหรอใช่แล้วทำไมกล้วยมันไม่ยีอ่ะยีไม่ได้มาให้มันพองมันแล้วมันไม่พองเหรออ๋อถ้ายีเดี๋ยวแป้งหลุดอ๋อแต่ถ้าไข่ยีได้โอ๊บผมกินครบ20อย่างเนี้ยผมกินไข่ไป3เม็ดเองอร่อยเนี่ยหยิบชิ้นไหนกินชิ้นนั้นเลยนะฮะอย่าหยิบปล่อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้ขาดสักบ่าย3ก็หมดแล้วนะฮะดูมาขายประมาณ10 โมงนะเมื่อกี้เราผมมายังไม่มายังไม่ขายเลยต้องขออนุญาตที่เสียมารยาทนะฮะคือกินไปพูดไปโอ้ยนี่บ้ามีโอนตินเย็นป่ะเฮ้ยเอาโอนตินเย็นสักแก้วนะครับนี่กินกล้วยแล้วก็มากินน้ำตรงนี้ได้นะฮะอยู่ติดกันเลยใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะลองกินร้อนๆเลยนะเนี่ยเอาแบบว่า
มือพองเลยนะพองเลยปากพองเลยขึ้นจากกระทะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูตอนลุงลงนะคือไม่กลัวไฟเลยอ่ะผมว่าน้ำมันมันเดือดไหมเนี่ยฮะลุงหย่อนนี่ยุงมือจุ่มน้ำไม่กลัวเลยใช่ไหมกลุ่มจุ่มน้ำมันเนี่ยผมจับกล้วยยังร้อนเลยโอ้ยนะจับไว้ตรงนี้ชิ้นนี้ผมจับแล้วไงจับแล้วต้องหยิบนะฮะไม่ได้จะไปจับจับปล่อยปล่อยไม่ได้นะเดี๋ยวรอเย็นสักแป๊บโอ้ยร้อนร้อนขายดีนะขายดีเดี๋ยวจะดูแกลงกระทะสักทีนะตรงน้ำมันมันร้อนไหมเนี่ยไม่เห็นเดือดเลยเอาละเดี๋ยวจะกินได้แล้วเปล่าไหมยังร้อนอยู่ร้อนนานนะร้อนนานจังโอ้โหร้อนขายทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดเลยนะมีวันหยุดไหมวันอาทิตย์หยุดนะพักขอพักสักวันน่ะนะแม่ทำงานทุกวันก็เหนื่อยตายเลยขอพักสักหนึ่งวันนะฮะบอกว่ากากเขาเกาะเกาะครุบเลยนะเกาะครุบถ้าคนจะมาบุฟเฟ่ต์อย่างผมได้ไหมเนี่ยจ่าย20 บาทยืนกินตรงเนี้ยได้ไหมได้นะแต่ว่ายืนกินไม่ใส่ถุงอ่ะยืนกินอิ่มเมื่อไหร่ไปแหละอยากกินแค่นี้ได้ไหมได้ได้นะ20 บาทนะนี่กล้วยทอดบุฟเฟ่ต์ว้าวกินละแต่ว่าต้องยืนกินที่นี่นะนะใส่ถุงไม่ได้อันนี้อันนี้คือมันกระเพือกเหรอมันสองสีสีแดงคืออะไรฮะมันแครอทอ๋อแครอทหรือมันแครอทอ๋อแต่มันเป็นมันแครอทไม่ใช่แครอทเนาะไม่ใช่แครอทมันนะอันนี้ผมกินได้ละร้อนร้อนโอ้กูจะกินร้อนๆฟิลดีนะขายดียังเลยอ่ะกูเลยมันซื้อไม่ขาดเลยอยู่ข้างในอ่ะอยู่นู่นโอ้ตันยายมากินไกลเนี่ยมาซื้อของมาดีนะยังไงก็ต้องติดจะกินนะเจ้านี้อร่อยจริงซื้อประจำเหรออร่อยมากร้อนๆเลยแกบอกว่าแต่อยากกินเยอะบุฟเฟ่ต์ได้นะจ่าย20 บาทยืนกินตรงนี้เลยยืนกินไปเรื่อยๆอิ่มเมื่อไหร่พอใครมาซื้อจักรยานร้านพี่หลุยนะร้านพี่หลุยอยู่ไงหนุนจักรยานนะใครมาซื้อจักรยานถ้าเกิดสมมติว่าเลือกจักรยานจนเบื่อแล้วมาตรงนี้ได้มากินกล้วยทอดบุฟเฟ่ต์หยิบได้ทุกอย่าง20 บาทนะแต่ห้ามเอาแต่ห้ามใส่ถุงนะกินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฝากตั้งตรงนู้นเลยฮะเดี๋ยวผมนะยืนกินตรงนี้คุณกินได้เท่าไหร่กินไปเลย20 บาทเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเกิดเจอคนกินเยอะๆทำไงเนี่ยเจอพิษอีทแหลกนี่ล่อไปหมดหลดหมดก็ได้เลยเฮ้ยแต่โอเคนะลุงถ้าพิษอีทแหลกมานะลุงเอาเลย20 บาทกินหมดนี่ถ้าเขากินหมดนะดังเลยนะดังเลยใช่นะจุกตายเพราะแต่เขากินเยอะนะเคยเห็นเขาป่ะรายการเขานะเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวที100 ชามอ่ะเป็นร้อยชามอ่ะโอ้นี่นะฮะลงแล้วมือโดนน้ำเลยแม่ไม่ลงไปทั้งข้อมือเลยลุงข้อมือลงไม่ได้เอาปลายนิ้วพอนะผมว่ามันคงจะด้านแล้วล่ะมันคงจะชาแล้วล่ะนะใช่ไหมลงทุกวันขายมากี่ปีแล้วครับ20 ปีละนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียสบายเลยส่งเงินกลับต่างจังหวัดนะปู่บ้านเรียบร้อยอุ้ยร้อนอุ้ยเด็ดผมไม่ชินไม่เป็นไรลงมันอย่างนี้แหละผมไปใกล้เองแหละกาขายจนทำไม่ไหวเนาะเอาสักขายเหลือแรงไว้ขับรถกลับบ้านหน่อยนะนะอย่าเอาขนาดว่าขายจนทำไม่ไหวนะทำไม่ไหวเดี๋ยวไม่มีแรงขับรถกลับต่างจังหวัดนะกลับไปอยู่บ้านที่ปู่หน่อยนะมีแรงเหลือสักหน่อยนึงกลับบ้านผมอิ่มแล้วเนี่ยคุยไปกินไปกินแต่กากก็กี่ชิ้นอ่ะอันนี้อันสุดท้ายแล้วคุ้มไหมเนี่ยผมเนี่ยกินกล้วยชิ้นมันชิ้นไข่นกกระทา4 ใบ20 บาทกินต่อไปก็ได้ไม่ไหวแล้ว
กินลมหมดแล้วคุยไปแต่ไม่แน่นะใครที่เขายืนกินอย่างเดียวนะได้นะถ้าใครดูคลิปนะฮะ20บาทนะยืนกินอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดช่วยลุงหยิบลุงอาจจะลดให้เหลือ15บาทก็ช่วยลุงตักด้วยทอดด้วยนี่ฮะพอดีมาถ่ายจักรยานลุงมาอัปเดตจักรยานให้พี่เขาร้านจักรยานนะฮะมากินลุงเยอะๆนะฮะใครที่ปั่นจักรยานมาแถวนี้นะหรือมาซื้อจักรยานมากินได้เนาะอิ่มนะเนี่ยทำไปยี่สิบก็อิ่มเลยฮะคือยี่สิบก็อิ่มเลยแต่ผมยังโอ้แต่จริงๆนะผมชอบกากจริงๆผมซื้อเขาเนี่ยผมแต่ขอแต่กากผมไม่เน้นกล้วยนะขอกินแล้วกันเมื่อกี้ร้อนๆเมื่อกี้มันร้อนนะยังร้อนอยู่เลยร้อนโอ้อะยังร้อนอยู่เลยลูกดึงได้กี่ชิ้นนี่สามชิ้นได้กล้วยถูกป่ะกล้วยหามต้องไม่สุกใช่ไหมต้องไม่สุกถ้าสุกมันเละมันสุกมันเละมันอมน้ำมันแล้วถ้าดิบเลยอ่ะดิบเกินก็ไม่ได้เลยดิบแล้วมันจะสุกไหมปอกเปลือกไม่ได้ก็ทอดไม่ได้อ๋อมันเป็นยางวะต้องมาหั่นนี่ผมยืนตรงนี้กับลุงมาประมาณ10นาทีนี้ลุงขายไปเป็นร้อยแล้วเนี่ยชั่วโมงนึงก็600ชั่วโมง6,5,3,3,000นี่ฮะนี่ผมยืนคุยกับลุง10นาทีนี้ลุงขายเป็นร้อยแล้วขายดีจริงๆเป็นร้อยแล้วอ่ะที่ดูดิ10นาที100ชั่วโมงนึงก็600เลยนะเออฮะชั่วโมงนึง600ถ้าลุงขายวันละ5ชั่วโมงนี้วันละ 3,000 เลยนะโอ้โหตายแล้วนี่เห็นไหมอีกแล้วมากินกันนะฮะซอย16/2นะฮะตรงนี้มันลัดไปไหนได้ไหมสแกงามสแกงามใช่ป่ะเป็นทางลัดใช่ป่ะสแกงามก็มาได้นะผมกินน้องครับอันนี้แก้วเท่าไหร่ครับโอ้นี่ถูกด้วยนะ20บาทผมจะลองหน่อยวันนี้กินแหลกเลยฮะเป็นพีชอีทแหลกเลยขายมานานยังคะเนี่ย3 ปีแล้วใช่ป่ะไม่เหมือนคุณลุงนะขายมา20ปีแล้วแต่ว่ามาทีหลังนะเป็นรุ่นลูกเลยมาทีหลังเลยนะหลานเลยหลานเหลนเลยเนี่ยแต่ดีนะฮะขายด้วยกันนะเนี่ยขายได้กินนี้ได้มากินนี้แล้วก็อย่าลืมไปดูจักรยานด้วยนะฮะนู่นจักรยานมีเซเว่นมีร้านจักรยานอยู่นู่นนะฮะไปเลือกจักรยานกันได้เลยนะฮะ